เหตุการณ์ต่อไปนะครับต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าได้มีการช่วยปฐมพยาบาลให้กับหนูน้อยรายนึงนะครับหลังจากที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งนะครับซึ่งนะฮะได้วิ่งหน้าตาตื่นแล้วก็อุ้มลูกน้อยมาที่โรงพักนะครับหลังจากที่เด็กเนี่ยมีอาการชักเกร็งนั่นเองครับซึ่งเด็กนี่นะครับก็ต้องบอกนะครับว่ามีอาการชักเกร็งคุณแม่เนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีทีนี้เนี่ยสุดท้ายได้ตำรวจ2นายช่วยกันปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนที่จะนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตในครั้งนี้กันหน่อยรวมไปถึงไปดูวิธีการในการปฐมพยาบาลในครั้งนี้กันครับเนี่ยครับคุณผู้ชมที่เห็นนี้คือความโกลาหลนะครับบนสน.ห้วยขวางกรุงเทพมหานครมีคุณแม่คนหนึ่งนะครับอุ้มลูกน้อยขึ้นโรงพักมาด้วยสีหน้าที่แตกตื่นตะโกนไม่เป็นประโยคนะครับแต่ว่าสามารถจับใจความได้ว่าช่วยลูกชั้นทีประมาณนี้นะครับเพราะว่าเด็กนั้นหมดสติขณะนั้นนะครับมีร้อยตำรวจเอกวีชาแก้วบุญเรืองแล้วก็ดาบตำรวจวันนบชุ่มทองหลางกำลังปฏิบัติหน้าที่คือตำรวจทั้งสองนายนี้นะครับรีบเข้าไปดูอาการเด็กในเบื้องต้นโดยมีชาวบ้านที่อยู่บนโรงพักก็ช่วยกันประเมินว่าเด็กน่าจะมีไข้ขึ้นสูงแล้วก็มีอาการชักเกร็งด้วยสิ่งแรกที่ตำรวจทั้งสองนายทำนะครับนั่นก็คือใช้นิ้วล้วงปากเด็กเพื่อไม่ให้ฟันน้ำนมที่เพิ่มขึ้นมาไปกัดลิ้นตัวเองเพราะว่าเด็กมีอาการชักเกร็งอย่างที่บอกนะครับสองก็คือชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ช่วยกันหาผ้าเย็นคอยเช็ดตัวให้จนอาการเริ่มทุเลาลงก่อนที่จะพาส่งโรงพยาบาลพระราม9และข่าวดีก็คือน้องอาการปลอดภัยแล้วนั่นเองครับทีนี้คำถามที่ทุกคนน่าจะสงสัยนะครับว่าเอ๊ะทำไมเพราะอะไรคุณแม่ถึงอุ้มลูกมาที่โรงพักทำไมไม่ไปที่โรงพยาบาลทีมข่าวสอบถามแล้วนะครับได้คำตอบว่าขณะนั้นคุณแม่อุ้มลูกซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์รับจ้างเพื่อไปโรงพยาบาลพระราม9แต่ว่าระหว่างทางน้องเกิดอาการชักเกร็งแล้วก็หมดสติขึ้นมาซะก่อนนะครับก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าโรงพักเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจปฐมพยาบาลหรือว่าช่วยเหลือก่อนนั่นเองครับตอนนั้นนะครับขอญาติแทนตัวเองว่าพี่หยามนะมีชิมปากผู้กองก็ทำงานอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ข้างในก็มีชาวบ้านเนี่ยมาแจ้งความในส่วนตัวของพี่หยามเองอ่ะก็มีชาวบ้านมาแจ้งความก็รับแจ้งความแหละปฏิบัติหน้าที่ทั่วไปมีคุณแม่ตื่นตระหนกตกใจหอบลูกเด็กอายุไม่น่าจะหลักเดือนได้แต่ว่าเด็กเล็กมากก็ร้องห่มร้องไห้มาร้องห่มร้องไห้มาเพราะว่าเด็กอ่ะเขามีอาการชักเกร็งน้ำลายฟูมปากสะบัดตัวมือไม้เนี่ยแข็งเลยแล้วก็พี่หยามในส่วนตัวนะครับคิดว่าน้องอ่ะน่าจะมีเศษอาหารติดหลอดลมโดยทักษะของพี่หยามเป็นโค้ชด้วยนะครับโค้ชฟุตบอลก็เลยคิดว่ามีเม็ดถั่วเม็ดนู่นเม็ดเนี่ยติดหลอดลมเขาแล้วทีเนี้ยพี่หยามก็เลยตบแล้วก็หิ้วปีกเขาคือคำว่าปีกก็คือภาษาพี่หยามนะก็คือขาล็อกขาข้างนึงแล้วก็ตบหลังเขาปรากฏว่าอาการนั้นน่ะก็ยังไม่หายน้ำลายฟูมปากคุณแม่เนี่ยเอามือขอโทษนะครับยัดเข้าไปในปากเขาแต่ทีนี้มันมีมุมเลือดมันออกจากริมฝั่งนี้แล้วก็มีน้ำลายฟูมปากฝั่งนี้พี่หยามก็เลยเอามือของตัวเองอ่ะดึงมือคุณแม่ออกก็เอามือของตัวเองเนี่ยเข้าไปขวางแทนคุณแม่ขวางด้านหน้าแต่ของพี่หยามขวางด้านข้างเพราะว่าเหงือกกลัวลิ้นเขาจะเจ็บแค่นั้นเองครับแล้วก็มีชาวบ้านอ่ะที่เป็นลูกความของผู้กองอ่ะมาช่วยเป็นพี่ผู้หญิง2คนช่วยกันเอาน้ำเย็นเข้าลูบแกมีทิชชู่เปียกก็มาลูบผู้กองไปห้องวิทยุไปเรียกกู้ภัยมาไปเรียกพี่ต้นมากู้ภัยก็ไม่เคย3นาทีก็มา3นาทีกลัวลูกเขาเสียในมุมของพวกพี่เนี่ยก็คือใครอ่ะมาเอะอะโวยวายบนเนี้ยเราก็ต้องช่วยกันแก้โอ้ตกใจมาก
ทำไปสั่นไปทำไปสั่นไปกลัวน้องเสียบนโรงพักอาการตรงนั้นน่ะโอ้โหน่ากลัวมากนะพี่นะประมาณกี่นาทีที่เช็ดตัวน้องอยู่ตรงนั้นนะไม่ถึง5ไม่ถึง5นาที5นาทีครับคือพอคือแม่เขาอ่ะไม่มีเรื่องพูดดีก็คือเขาแทนที่เขาจะปฐมพยาบาลน้องในที่บ้านแต่เขาตกใจอ่ะเขาก็มาพึ่งตำรวจคือที่ชาวบ้านอย่างไม่ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้ซักไม่ได้ถามบินมอไซค์มาครับคือนั่งบินมอไซค์มาโรงพักโดยเฉพาะเลยเหมือนประมาณว่าลูกอาการจะเป็นไข้แล้วก็จะนั่งบินมอไซค์ไปหาโรงพยาบาลไปสักแห่งนึงก็มาถึงโรงพักก่อนก็ไม่คิดจะไปไหนก็เลยแวะมานี่ก่อนคือคิดถึงตำรวจก่อนใช่ใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างที่พอประชาชนเกิดความเดือดร้อนแล้วแบบเขาคิดถึงเราอะในมุมหนึ่งของพี่หยามนะภูมิใจมากเลยที่สามารถยื้อชีวิตคนได้พี่เอกก็เหมือนกันนะครับครับผมรู้สึกว่าตำรวจเรานี่ก็ที่พึ่งสามารถช่วยชาวบ้านได้นะบางทีก็รู้สึกภูมิใจครับภูมิใจมากเพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาก็ต้องนึกถึงตำรวจก่อนครับเขาเดือดร้อนรู้สึกว่าเราก็ถามว่าเราก็ไม่มีความรู้เรื่องการสมพยาบาลหรอกแต่ว่าเราก็สามารถจะช่วยเขาดีขึ้นผ่อนคลายให้แม่เขารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วลูกเขาก็มีอาการดีขึ้นแล้วก็แจ้งเจ้าที่มาก็รู้สึกดีใจครับ